ูดถึงเรื่องการอนุรักษ์นิดหนึ่งว่าในบ้านเราเนี่ยประชากรเราเพิ่มขึ้นอย่างมากมันทำให้ความต้องการพื้นที่มีมากการทำลายเพื่อจะมีที่ทำกินมีมากปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนรู้แต่มักจะบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนมักจะพูดแบบนี้เสมอซึ่งถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ก่อนโอกาสที่จะรักษาก็จะยากไอ้ลูกปืนที่ยิงเอาไว้หนึ่งลูกเนี่ยพ่อผมอาจจะจับคนนั้นได้หนึ่งคนแต่จริงๆแล้วเข้าๆมาสิบครั้งอาจจะเจอพวกผมครั้งเพราะนั้นการล่าการทำลายอะไรยังมีอยู่ความต้องการในพื้นที่ก็มีการบุกรุกแพร่ทางป่าตลอดเวลาที่คุณสืบเสียสละชีวิตไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากสำหรับคนที่เรียกว่ารักความเป็นธรรมแล้วก็รักว่าเราจะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติและของโลกเอาไว้ค่ะการที่คุณสืบใช้เสียงปืนของคุณสืบเนี่ยที่ปลิดชีพตัวเองเนี่ยในการเรียกร้องความตระหนักในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของสังคมไทยนั่นก็คือทำไงที่จะทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความตระหนักเกิดความสนใจในเรื่องของงานดูแลปกป้องทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าซึ่งต้องบอกว่า33ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ป่าไม้จะหมดไปจากบ้านเราพอแกเสียเราของแม่แข้งเราก็เลยเป็นมรดกโลกเพราะแต่ก่อนเจ้าหน้าที่มันน้อยครับบางทีหน่วยมี4คน5คนอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เป็นชาวบ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเราต้องปลูกฝังรุ่นน้องว่าคือให้รักอุดมการไว้ว่าจะอะไรจะเปลี่ยนแปลงเราคือยึดมั่นไว้ตรงพี่สืบอย่างเดียวผมมายังทันยุคที่เกิดเหตุการณ์ที่หัวหน้าสืบประกาศเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์อยู่เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามีต้นแบบเป็นเรื่องการทำงานของหัวหน้าสืบด้วยแล้วก็การวางแผนระยะยาวแผนต่างๆการทำงานต่างๆในห้วยแข้งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ยุคนั้นตั้งแต่หัวหน้ายังอยู่แล้วหัวหน้าเขียนแผนเอาไว้ก็คือก็ได้เป็นแบบอย่างความเสียสละแล้วก็แบบอย่างที่ดูแลสิ่งนี้แล้วใครได้ประโยชน์ทำไมลูกน้องที่โดนยิงแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยจนกระทั่งบอกว่าต่อไปจะไม่มีอีกแล้วถ้าจะมีคนต่อไปต้องเป็นผมที่ท่านสื่อพูดเอาไว้เมื่อตอนที่มาเป็นหัวหน้าเขตที่นี่การอนุรักษ์ที่พิสูจน์ได้สั่งสมได้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังนะฮะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแง่มุมที่จะต้องทบทวนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของคนไทยที่ต้องเชื่อว่ามันจะมีการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ณวันนี้การรักษาวันนี้จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังในยุคถัดไปฉะนั้นเป็นความสำคัญที่คนไทยจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดังที่พี่สืบได้เสียสละไว้แล้วครับผมก็ต้องบอกว่า33ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรสิ่งที่มูลนิธิสืบทำได้ก็คือต้องสร้างความเป็นองค์กรของตัวเองเนี่ยให้เข้มแข็งให้เป็นหลักบ้านหลักเมืองในเรื่องของงานรักทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าให้ได้เราจะต้องสานต่อสิ่งที่พี่สืบเคยทำไว้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันเพราะว่าป่าเป็นชีวิตของเราค่ะไม่มีป่าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตคนขาแข็งปกป้องพื้นป่าปกป้องชีวาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ด้วยความรักและหัวใจด้วย
ร่างกายและวิญญาณแล้วมีชายคนหนึ่งยืนปกป้องพื้นป่าทั้งสัตว์ป่านานาที่มีอยู่มากมายหนึ่งคนรักษาร้อยคนทำลาย